ที่คุณพิมพ์ประภานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีโอ้โหกระแสดราม่าเรื่องคุณแม่ล่าสุดคุณแม่ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วเหรอพี่ตุ๊กกี้คุณแม่ขอโทษในเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วบอกว่าน้อมรับเลยว่าทั้งหมดที่คุณแม่พิมพ์มาเนี่ยเกิดจากนี่แหละอารมณ์ทั้งนั้นเลยล้วนเลยและสำคัญขอโทษลูกด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นน่ะทำให้ทั้งลูกและตัวเขาเองน่ะเสียใจมากๆเลยล่าสุดเราไปเจอน้องพิมพ์เพราะว่าอยากถามเรื่องราวว่าคุณแม่ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วก็น้อมรับผิดแล้วพิมพ์จะว่ายังไงสภาพจิตใจตอนนี้ของพิมพ์เป็นอย่างไรบ้างถามพิมพ์ประภาเชิญค่ะเชิญครับคุณพิมพ์ครับค่ะก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากที่สุดค่ะตอนนี้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าพิมก็ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆจากทุกๆคนรวมถึงกับจากคนที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะมองคนที่เรารักให้เยอะๆเลยตอนนี้คือเราใช้เวลาสเปนกับคนที่เรารักให้มากที่สุดเลยอะค่ะพยายามรับพลังบวกจากคนในครอบครัวเยอะๆคนในครอบครัวค่ะพิมตอนนี้ไม่พยายามที่จะไม่พูดเรื่องเครียดกันเลยใช่คือเราพยายามที่จะให้กำลังใจกันแล้วก็พูดกันแต่สิ่งดีๆอ่ะเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลกับทุกคนในบ้านเลยอะไรเงี้ยค่ะก็พิมก็คือเป็นพี่คนโตอ่ะเราก็อยากที่จะให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เป็นปกติให้ได้ไวที่สุดมีโอกาสได้อ่านหรือยังที่คุณแม่ออกมาอ๋อมีค่ะได้อ่านแล้วค่ะก็ถึงพิมรู้สึกว่าพิมไม่อยากที่จะลงรายละเอียดแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างที่พิมบอกครอบครัวคือครอบครัวค่ะแบบถึงจะมีการไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าพิมเชื่อเสมอว่าคุณแม่รักพิมมากมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวมันเป็นเรื่องราวเซนซิทีฟมากๆและสำคัญคือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกขอให้ครอบครัวคุยกันแต่ครอบครัวเรามันก็จบง่ายแบบนี้ละค่ะครับส่งกำลังใจให้คุณพิมนะครับ